สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชมป์ชนาธิปเดือดเอาเรื่องถึงที่สุดหลังคุณพ่อต้องพิการตลอดชีวิตซึ่งล่าสุดบีบหัวใจคนเป็นลูกอย่างมากเมื่อแชมป์ชนาธิปได้ระบุผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจากคนปกติครบ32สมบูรณ์ทุกอย่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจู่ๆเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องพิการตลอดชีวิตเหตุเกิดเมื่อวันที่12เดือนพฤศจิกายนปี63ตอนนี้คดีอยู่ในการพิจารณาของอัยการถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดถ้าพ่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมผมไม่ยอมแน่ๆเพราะผมเชื่อในความยุติธรรมโดยในภาพแชมป์ได้โพสต์ภาพของคุณพ่อที่กำลังป่วยและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อพร้อมทั้งเล่าอาการก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ให้ฟังอีกว่าวันนี้พ่อมีอาการซึมและหลับตลอดเวลาทางคุณหมอส่งสแกนสมองอีกครั้งพบว่ามีเลือดออกในสมองเพิ่มมากขึ้นต้องได้รับการรักษาด่วนเราจึงส่งตัวพ่อเข้าทำการรักษาเฉพาะทางที่โรงพยาบาลในกรุงเทพด่วนทางครอบครัวผมต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมกายภาพและทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองทุกท่านนะครับคุณหมอทำงานกันรอบคอบทำงานกันเป็นทีมและทำงานได้รวดเร็วและที่สำคัญแพทย์เฉพาะทางแต่ละแผนกมีการประสานงานกันได้ดีเยี่ยมและไม่ทอดทิ้งคนไข้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจพ่อต้องปลอดภัยพ่อฉันสู้ๆโรงพยาบาลระนองทีมแพทย์ระนองทีมบุคลากรโรงพยาบาลระนองซึ่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แชมป์ชนาธิปได้เล่าเหตุการณ์เบื้องต้นสาเหตุที่คุณพ่อแชมป์ประสบอุบัติเหตุว่ามีการชนกันกับรถอีกคันทำให้คุณพ่อได้รับบาดเจ็บซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตได้เข้ามาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ